วัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องบิ๊กนิดค่ะวันนี้บิ๊กนิดนะคะเราจะมาสอนทำเป็นกระเป๋ารุ่นนี้นะคะจะชื่อรุ่นว่า Waffle Bag ค่ะนี่วันนี้นะคะเราจะใช้เป็นไหมทั้ง2รุ่นนะคะเป็นทีเชิร์ตแบบนี้ผ้ายืดนะคะกับอีกรุ่นนึงเป็นไหมแฟนซีค่ะจำนวนไหมที่ใช้ในวันนี้นะคะจะใช้สีเขียว3กลุ่มนะคะสีม่วงนะคะรุ่นนี้นะคะ1กลุ่มค่ะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะจะใช้เป็นโครเชต์นะคะ10มิลค่ะใบนี้นะคะเราจะถัก2เส้น2เส้นคือ2เส้นคู่แบบนี้นะคะ2เส้นคู่แบบนี้เลยเราจะได้เป็นเท็กเจอร์ที่พองๆอ้วนๆแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์เสริมเป็นกรรไกรค่ะและเข็มเย็บอันใหญ่ๆแบบนี้นะคะใบนี้นะคะเราจะทำเป็นแบบสลับสีนะคะสลับสีแบบนี้เราจะทำสลับสีแบบนี้ค่ะ2สีทูโทนแบบนี้ค่ะใบนี้นะคะจะใหญ่กว่าแพทเทิร์นนิดนึงนะคะใหญ่กว่าแพทเทิร์นนิดนึงค่ะสำหรับคนที่อยากได้ใบที่ใหญ่ขึ้นใส่ของได้จุขึ้นนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะที่ส่วนของก้นกระเป๋านะคะวิธีดึงไหม2เส้นนะคะวิธีดึงไหม2เส้นค่ะสองม้วนแรกนะคะเราจะดึงจากม้วนที่1และม้วนที่2นะคะดึงคู่กันเลยแต่ทีนี้พอม้วนที่3เนี่ยมันจะเป็น1ม้วนเดี่ยวๆนะคะหรือว่าสีม่วงเนี่ยเราใช้เป็น1ม้วนเดี่ยวๆให้ดึงมาจากนะคะให้ดึงมาจากด้านใน1อันนี้คือด้านนอกนะคะดึงมาจากด้านนอก1เส้นและด้านในนะคะหยิบเข้าไปจากกลางม้วนเลยค่ะแล้วเขาก็จะมีปลายนี่อย่างนี้อีกปลายหนึ่งนะคะเวลาที่เราถักเนี่ยเราจะประกบ2เส้นแบบนี้นะคะประกบกันแบบนี้เลยนะคะทั้ง2รุ่นนะคะสำหรับไหมพรมและอุปกรณ์นะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่บิ๊กนิดค่ะแอดไลน์นะคะ line at bignit ค่ะหรือว่าแฟนเพจ Facebook นะคะของ bignit ได้เลยนะคะสอบถามว่ามีสีอะไรบ้างนะคะจะมีแอดมินคอยตอบให้นะคะแล้วก็จะมีจัดเซตให้ด้วยนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะทักแชทเข้าไปได้เลยค่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ก้นกระเป๋ากันนะคะเดี๋ยวเราเริ่มจากก้นกระเป๋านะคะที่ทำโซ่นะคะในแพทเทิร์นเนี่ยจะเขียนว่าโซ่18นะคะแต่ว่าใบนี้จะขึ้นสัก22นะคะเพื่อให้ขนาดใหญ่ขึ้นแต่วิธีทำเดียวกันเลยนะคะถ้าใครอยากได้ใบเล็กก็ทำตัวเล็กเท่าเดิมได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14นะคะเราได้22จะได้โซ่ยาวๆแบบนี้ตอนทำโซ่ไม่ต้องทำแน่นนะคะเอาแค่พอดีหัวของเข็มโคเชต์นะคะแล้วจับไว้ที่โซ่สุดท้ายนะคะมือซ้ายนะคะจับไว้แล้วโซ่อีก4ค่ะ1 2 3 4แล้วพันหัวเข็มนะคะใบนี้เราจะถัก F ทั้งใบนะคะนับจากตรงที่เราจับไว้นะคะเป็น1นับ1นับ2ถอยหลังลงมาค่ะเราจิ้มช่องที่2ค่ะแล้วพันนะคะดึงขึ้นจะได้หน้าตาแบบนี้มี1 2 3แล้วเกี่ยวไหมนะคะดึงผ่าน2และอีก2พันหัวเข็มค่ะทำโซ่1ครั้งแล้วก็พันหัวเข็มนะคะทำเอฟเหมือนเดิมแล้วก็จะเว้น1ช่องมาลงช่องที่2ค่ะเกี่ยวขึ้นพันแล้วปลด2ปลด2นี้นะคะแล้วก็
โซ่1ค่ะทำซ้ำเหมือนเดิมไปจนจบแถวนะคะอย่าลืมว่าโซ่1และเว้น1ช่องค่ะโซ่1พันเว้น1ลงช่องที่2ตรงเส้นโซ่นี้นะคะถ้าใครจะเพิ่มหรือลดจากในคลิปหรือจากในแพทเทิร์นนะคะให้เพิ่มทีละ2หรือลดทีละ2นะคะเป็นเลขคู่นะคะเสร็จแล้วพอสุดแถวตรงนี้นะคะจบแถวแล้วให้โซ่1เราจะถักวนวนก็คืออันนี้จะไม่ใช่1แถวนะคะการวน1รอบจะเรียกว่า1แถวนะคะวิธีวนก็คือ F สุดท้ายโซ่1นะคะหมุนตรงนี้เราจะถักจากฝั่งนี้กลับไปนะคะพันหัวเข็มค่ะให้นับตรงนี้เป็น1ขานะคะเว้น1ขามาลงในช่องของขาที่2ก็คือช่องนี้ถ้าใครนับไม่เป็นทำตามคลิปไปเลยนะคะเว้น1อันนี้มาลงอันนี้นะคะจิ้มลงไปเลยค่ะรูนี้เลยควักขึ้นอด2อด2นี้นะคะเราก็จะได้มุมกระเป๋าตรงนี้ค่ะโซ่1ค่ะทำต่อเนื่องเลยนะคะโดยการให้ตรงกันตรงขานี้ข้างบนจะมีห่วงโซ่อยู่ใช่ไหมคะเราจิ้มลงไปเลยต่อไปโซ่1ค่ะแล้วก็ทำเหมือนเดิมจนจบแถวค่ะจับเขาห่อขึ้นมาในลักษณะที่เป็นเหมือนถุงแบบนี้นะคะพับขึ้นให้เป็นถุงแบบนี้แล้วทางห่วงตัวนี้อยู่ขวามือนะคะในลักษณะนี้นะคะจะอยู่ในลักษณะนี้โซ่1ไว้แล้วนะคะใครยังไม่มีโซ่1ก่อนนะคะเสร็จแล้วให้เราคล้องไปในนี้ค่ะลงไปในช่องนี้ตรงนี้จะเห็นเป็นลายโซ่นะคะก็คือโซ่4ที่เราขึ้นไว้ตอนแรกจิ้มลงไปเลยค่ะพันเกี่ยวขึ้นแล้วดึงผ่านเพื่อปิดแถวในแพทเทิร์นจะเขียนว่า C นะคะนี่ต่อไปขึ้นแถวใหม่ค่ะเหมือนเดิมเลยก็คือโซ่4 1 2 3 4อยู่ในลักษณะนี้นะคะต่อไปเราทำเหมือนเมื่อกี้นะคะที่จิ้มให้ตรงกันก็คือบนนี้ให้ตรงขากันนะคะขา1ขา2ขา3แบบนี้นะคะอ่ะโซ่4แล้วพันมาจิ้มข้างบนที่ให้ตรงกันนะคะตำแหน่งตรงกันแบบนี้แล้วถัก F ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมโซ่1ทำเหมือนเดิมเลยนะคะวนไปเลยค่ะแล้วก็จบแถวเหมือนกันนะคะเราจะทำไปแบบนี้3แถวนะคะเราจะทำไปแบบนี้3แถวค่ะพอแถวที่3นะคะเวลานับแถวก็คือนับแบบนี้นะคะจะเป็นทรงกระเป๋าแล้วเนาะก็จะเป็น1 2 3อ่ะแถวที่3นะคะมาค้างไว้ที่โซ่1ก่อนจบโซ่1ก่อนจบนะคะโซ่1เสร็จปุ๊บเราจิ้มไว้ก่อนค่ะตรงนี้นะคะเราจะเปลี่ยนไหมที่เราเตรียมไว้นะคะอีกรุ่นหนึ่งนี้เราจับทาบแบบนี้นะคะให้เหลือปลายไว้ให้เหลือปลายไว้ประมาณ10เซนค่ะแล้วก็เอาวางขนาบไว้กับเส้นสีเขียวเดิมนะคะนี่ให้เขาคู่กันแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเป็นสีม่วงขึ้นมาแล้วก็ปิดแถวค่ะแถวนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเรา
จับทั้งสองปลายทั้งสองอันนะคะปลายตรงนี้เราจะยังไม่ใช้นะคะพับไว้ข้างในเราจะใช้แค่นี้เสร็จแล้วทำซองสี่ค่ะ1 2 3 4โซ่สี่นะคะถ้าตรงนี้เขาดูหย่อนๆนะคะเราดึงเขาเข้าไปค่ะดึงให้แน่นนี่เสร็จแล้วพันหัวเข็มนักนะจับปลายสีม่วงไว้นะคะแล้วก็จิ้มทักเหมือนเดิมค่ะทีนี้สีม่วงนะคะเราจะทำแถวเดียวค่ะก็โซ่1นะคะโซ่1แล้วก็ปิดเหมือนเมื่อกี้เลยก็คือเราจะจิ้มไปก่อนจิ้มลงไปเอาสีเขียวค่ะสีเขียวที่เราปล่อยห้อยไว้เมื่อกี้สีเขียวไม่ตัดนะคะเปลี่ยนสีก็ไม่ตัดนะคะเกี่ยวสีเขียวนะคะขึ้นแล้วดึงผ่านค่ะตอนดึงสีเขียวนะคะระวังว่าถ้าดึงแน่นมากๆเส้นตรงนี้เขาจะถูกลังขึ้นมานะคะแล้วเดี๋ยวแถวด้านล่างมันจะหดลงนะคะระวังตอนดึงนิดนึงแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยโซ่สี่ค่ะ2 3 4หัวเข็มจิ้มในหลักถัดไปค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็สีม่วงนี้เดี๋ยวตัดออกได้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็จะทำซ้ำแบบนี้ไปนะคะจากที่เห็นนะคะเราจะทำเป็นสีเขียว3ม่วง1เขียว2และม่วง1นะคะต่อไปเราจะเริ่มทำหูกระเป๋าแล้วค่ะเราควักโซ่ขึ้นมา1นะคะสำหรับสีเขียวเสร็จแล้วเราถัก F ค่ะโดยจิ้มที่ช่องเดิมตรงนี้ไม่พันหัวเข็มนะคะเริ่มแรกไม่พันหัวเข็มนะคะจิ้มแล้วควักขึ้นมาเลยแล้วก็พันอีกครั้งหนึ่งปลดออกต่อไปนะคะเราจะถักทุกหลักนะคะทุกหลักหมายความว่าเราจะใส่ลงไปในช่องนี้1ครั้งแล้วบนขา1ครั้งค่ะและในช่อง1ครั้งจะทำทั้งหมด6ครั้งนะคะเดี๋ยวเราทำไปก่อนนี่นับอย่างนี้นะคะ1 2 3 4ได้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะทำโซ่นะคะในช่วงของหูตรงนี้เดี๋ยวเราจะทำโซ่ไปสัก25ค่ะใครอยากได้หูสั้นทำโซ่น้อยนะคะใครอยากได้หูยาวทำโซ่ยาวๆไปเลยนะอันนี้20พอค่ะนี่นะคะแล้วก็เรียงโซ่นะคะอย่าให้บิดเสร็จแล้วเราจะเว้นนับแค่ตรงขาพอนะคะเราจะเว้นนะคะ1 2 3 4นะคะเว้น4ขานะ1 2 3 4แค่นี้นะคะแล้วก็มาจิ้มในหลักในขาที่5ตรงนี้เลยจิ้มลงถัก X ค่ะแล้วก็ลงในช่อง1ครั้งถักไปทั้งหมด12ครั้งค่ะ
ก็คือจะเป็น1 2 3 4 12ก็จะมาประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะมาตรงกับหูฝั่งก่อนหน้าพอดีนะคะแล้วก็ขึ้นโซ่เท่ากันค่ะเมื่อกี้นี้ขึ้นไป20นะคะเราก็ทำโซ่20ค่ะเว้น4นะคะ1 2 3 4ลงมาที่5ค่ะพอมาจบแถวนะคะเราก็จิ้มขึ้นไปที่หลักแรกเลยแล้วก็ปิดแถวด้วยซีค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราเก็บขอบหูอีกหนึ่งแถวค่ะเราจะเก็บขอบหูด้วยการถักซีไปตลอดแถวนะคะหลักนี้เราถักตอนปิดแถวนะคะเรามาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะเกี่ยวขึ้นแล้วดึงผ่านนี้ตรงหูนะคะแล้วก็ถักเหมือนกันแต่เราจะจิ้มไปทุกโซ่เลยนะคะจิ้มไปทุกโซ่ตลอดเส้นเลยค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะวนจนครบ1รอบค่ะแล้วตัดไหมนะคะแล้วเก็บปลายให้เรียบร้อยทั้งปลายที่เราถักอยู่และด้านในค่ะเมื่อเราถักแถวสุดท้ายนะคะเสร็จแล้วเก็บปลายไหมให้เรียบร้อยนะคะทั้งด้านนอกและด้านในนะคะก็จะได้กระเป๋าแบบนี้ถ้าใครอยากจะใส่สายยาวนะคะถ้ายังมีไหมพรมอยู่นะคะสามารถทำสายยาวๆนะคะเป็นคอสบอดี้ได้ค่ะสำหรับใครที่เข้ามาดูเป็นครั้งแรกนะคะอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปถัดไปค่ะแล้วเจอกันคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ